สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องโบราณสถานเกาะแก่เพิ่มเติมจากตอนที่แล้วให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสถานที่นี้เดิมชื่อโชกกะกีเป็นภาษากุยแปลว่าบึงต้นตะเคียนชื่อเรียกนี้เป็นชื่อเก่าเรียกกันมานานก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่สี่จะมาสร้างโบราณสถานณที่แห่งนี้ขอยืนยันว่ามีบึงอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่บึงที่กุดขึ้นในภายหลัง พระเจ้าชัยวรมันที่สี่ทราบล่วงหน้าสองปีเมื่อพุทธศักราช1462ก่อนที่พระเจ้าหันสวรมังที่หนึ่งจะสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1466ว่ากษัตริย์องค์ต่อไปคือพระเจ้าอิสานวรมังที่สองอนุชาของพระเจ้าหันสวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นอนุชาของพระองค์เพราะมันดาของพระเจ้าชัยว,วันที่สี่คือพระคณิษฐาหรือ น้องสาวของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งสรุปง่ายๆคือพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งและพระเจ้าอิสานวรมัมที่สองเป็นลูกผู้พี่ส่วนพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่เป็นลูกผู้น้องในจารึกที่ปราสาทกอกแก่มีชื่อพระเจ้าชัยวรมัมที่สามซึ่งอาจเป็นบิดาของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่แสดงว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งได้แต่ก่อนที่ พระเจ้าอิสานบวรมังคที่สองจะขึ้นครองราชสองปีพระเจ้าชัยวรมังที่สี่ก็เสด็จไปที่โชกกะกีเพื่อไปสร้างเมืองใหม่ช่วงนี้เลยมีราชธานีสองแห่งพร้อมกันคือราชธานีที่เมืองพระนครครองราชโดยพระเจ้าอิสานบวรมังคที่สองและราชธานีก่อแก่ครองราชโดยพระเจ้าชัยวรมังที่สี่ช่วงที่พระองค์ครองราชอยู่นั้นยังไม่มีการย้ายราชธานี กลับมาที่เมืองพระนครซึ่งสมัยต่อมาจะมีการย้ายราชธานีกลับมาที่เมืองพระนครในภายหลังโบราณสถานแห่งนี้เรียกกันหลายชื่อจะเขียนชื่อให้ดูทั้งหกชื่อดังนี้อีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือลิงคปุระปราสาทกากแก่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชาวรมังที่สี่ เพื่ออุทิศแด่พระวิษณุพระพรหมและพระศิวะสามองค์พระองค์ได้รับพระนามเดียวกันกับตรีมูรติและได้สร้างขึ้นมีรูปปั้นลิงคปุระบนปราสาทแห่งนี้และในจารึกก็เขียนข้อความไว้อะไรกอมรอแตงชัยกุตรากซึ่งเป็นชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สามที่สิ้นพระชนด้วยจึงสันนิษฐานว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่สามที่ถูกกล่าวถึงโดยนักประวัติศาสตร์ว่า มีภรรยาเป็นน้องสาวของพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งการเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระองค์นั้นถูกต้องตามกฎหมายทำไมจึงเลือกสร้างกอบแก่ที่ตำแหน่งนี้มีความเห็นดังนี้ 1. ไม่ไกลาจากเมืองพระนครมาก 2. มีบ้านเรือนผู้คนอยู่มากมีคนอยู่ที่นี่มาแล้ว200ปี 3. ม,มีเส้นทางสามารถเดินทางได้โดยสะดวกมีเส้นทางโบราณ ไปยังปราสาทวัดภูได้โดยง่ายปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนนั้นคือปราสาทหินวัดภูปราสาทพระโ,โคปราสาทบาโกปราสาทสมบูรไกกุกถนมบาเคงปราสาทปักษีจำกรุง ปราสาทกระวานสมัยนั้นปราสาทพระวิหารปราสาทถนมรุ้งปราสาทหินที่หมายปราสาทสดอกกอกถมยังไม่ได้สร้างนะครับผมนำรูปปราสาทปักสีจำกรุงมาให้ดูน่าจะเป็นต้นแบบให้นำไปสร้างปราสาทปรางที่เกาแก่ภาพปราสาทที่เกาแก่ผมถ่ายภาพเองเมื่อคราวไปดูปราสาทแห่งนี้เมื่อสิบปีที่แล้วคลิปที่แล้วบรรยายว่า อาคารปราสาทก่าแก่สร้างด้วยหินทั้งหลังแต่คงเคยมีหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องด้านหน้าประกอบด้วยหน้าจั่วสามเหลี่ยมซึ่งเลียนแบบมาจากอาคารเครื่องไม้ที่น่าสนใจคือที่ปลายหน้าจั่วมีลายตกแต่งเป็นรูปขมวดม้วนซึ่งอาจกลายมาจากงวงของมาก่อนก็ได้หน้าจั่วเช่นนี้จะปรากฏอีกกับปราสาทในศิลปบันทายสีและบาปวนบางหลังเช่นปราสาทพระวิหาร เป็นต้นอันหนึ่งน่าสังเกตรูที่หน้าบันซึ่งเคยเป็นเต้ารับแปรของเครื่องไม้ซึ่งได้หายไปหมดสิ้นแล้วไปค้นดูภาพถ่ายก็เจอภาพนี้เอามาประกอบการบรรยายอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ